เยอะเลยนกเป็ดแดงโอ้เป็นฝูงเลยครับมารบนี่หลังหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลีครับภารกิจของผมวันนี้ก็นี่ฮะมาอัปเดตโครงการอารยะเกษตรนะฮะหนองเล็งซ้ายซึ่งจุดที่ผมยืนตัดนี้นะฮะก็คือจุดที่ผมได้มาดูในเรื่องของการทิ้งดินเพื่อที่จะทำเป็นหอสังเกตการแล้วก็หอดูนกศึกษาธรรมชาติในหนองเล็งซ้ายครับซึ่งตะกี้นี่ครับก็ได้เห็นแล้วฮะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นตีพักตีลบของนกอพยพตะกี้นี่มีเป็ดแดงนะเป็นฝูงเลยนะฮะอยู่บริเวณในป่าไคร่เนื่องจากน้ำในส่วนอื่นๆในจังหวัดป่าไคร่นี่มันจะเริ่มแห้งนะแล้วก็จะเป็นจุดนี้ที่จะเป็นแห้งจ้าเหลือมูนะฮะอาจจะมีจุดที่แห้งจ้ากว่านี้ก็มีนะแต่บริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นที่นกอพยพต่างๆมันจะมาพักอาศัยเป็นแหล่งสุดท้ายก่อนที่มันจะอพยพไปในช่วงที่มันแล้งแต่ๆนะฮะเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจุดนี้ครับก็เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการทำเป็นหอสังเกตการแล้วก็ดูนกเพราะฉะนั้นจุดนี้นะโอ้โหนี่ครับปูเยอะมากครับวันนี้เหมือนมันจะหู้ว่าผมจะมาทำคลิปประชาสัมพันธ์ว่าจุดนี้คือจุดดีมาชมดูมันได้อย่างใกล้ชิดนะมันบินออกมาพอเห็นฝูงแบบนี้เลยครับโอ้นี่ครับงามครับของดีของอำเภอแม่ใจครับโอ้จุดนี้ครับแหล่งท่องเที่ยวในการดูนกส่องนกป่าไข่ได้ดีครับและนี่ครับทีมงานของอบจ.พะเยาครับได้นำจากการขุดบ่อที่3ครับตอนนี้บ่อ2ขุดเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่1กรมชลประทานรับผิดชอบขุดไปเรียบร้อยแล้วก็อบจ.พะเยาขุดรับผิดชอบที่2บ่อบ่อที่2เรียบร้อยแล้วครับนี่มาพอสุดท้ายคือบริษัทที่ได้จากการที่เราทิ้งไว้จุดนี้ความสูงของกล่องดินกล่องนี้สามารถเป็นจุดชมวิวจุดทำหอดูนกได้นะถ้าสูงขึ้นแหมน้อยนี่ครับเขาจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าไคร่ได้ไกลมากแล้วก็สามารถทำเป็นหอสังเกตการสังเกตในช่วงหน้าแล้งเรื่องของไฟป่าได้ตัวนะฮะคิดว่าจุดนี้ครับจะเป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งจุดของหนองเล็งทรายเลยทีเดียวครับถ้ามีการปรับพื้นที่ดีๆนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มออกแบบมือใจประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญครับโจทย์ของผมก็คือจะต้องมีพื้นที่ที่สามารถปลูกพักเพื่อให้เข้ากับอันคอนเซปต์ของอารยะเกษตรได้ตัวนะฮะนี่ครับในการถมดินขึ้นมาแหมจันนี่ผมจะขอให้ทางอันอบจ.นะครับเว้นพื้นที่ด้านข้างไว้แบบให้ผมเข้าไปเพื่อเว้นพื้นที่ไว้สำหรับปลูกพักเป็นคล้ายๆกับขั้นบันไดครับนี่ครับจันแรกจันเดิมของมันก็จะอยู่จันตามชิดมันจะมีพื้นที่ไว้สำหรับเราจะทำแปลงพักได้นะแล้วก็ถมขึ้นมา1จันแล้วก็เว้นไว้ช่วงนี้ไว้ปลูกผักได้แหมจันหนึ่งนะฮะตังบนนี่เขาอาจจะมีการทำเป็นปลูกต้นไม้ปลูกผักก็ได้หรือจะทำซุ่มสองนกก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าในอนาคตเขาจะออกแบบพื้นที่จะได้ต่อแต่ในระหว่างนี้นี่ผมอยากจะได้พื้นที่ให้มันพร้อมสำหรับการอันทำกิจกรรมอื่นๆในเรื่องของการศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะฮะ
โดยเฉพาะจะฮือหมู่เยาวชนนะฮะได้มาศึกษาธรรมชาติของหนองเล็งซ้ายนะฮะโครงการตัดนี้นี่ผมอยากจะทำเป็นอันศูนย์พัฒนาเยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจีโฟกรักหนองเล็งซ้ายครับซึ่งจะมีหลายกิจกรรมที่เขาจะมาทำร่วมกันตัดนี้นะฮะส่วนตรงปุ้นนะฮะก็เป็นงานของกรมทางหลวงชนบทกำลังปรับพื้นที่ในการปลูกหญ้าฮืออ่ะเป็นอาหารของงัวของควายนะฮะในของปศุสัตว์นั่นเองนะครับก็มีการปรับพื้นที่แบ่งแปลงนะครับเตรียมที่จะปลูกหญ้าแล้วก็พื้นที่ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ของอันส่วนบริหารพื้นที่15หรือเขตทำลายสปาหนองเล็งซ้ายก็จะอยู่ด้านล่างที่เป็นของดินตัดนี้ครับก็เริ่มมีการขุดหลุมเตรียมปลูกก็ไม่ละแล้วก็ดินตอนนี้ครับในการขุดบ่อที่3เริ่มจะปะดินดำจันเดิมแล้วซึ่งในการขุดและก็การทิ้งดินที่เป็นจันดินดำนี่จะเป็นจันสำคัญในการปลูกพักนะฮะปลูกก็ไม่เดี๋ยวจะเอามาโปะไว้เป็นจันบนสุดของกองดินนะเพื่อที่จะเป็นดินเริ่มต้นในเรื่องของการปลูกพักด้วยนะฮะก็ส่วนพื้นที่ส่วนพื้นที่ด้านล่างตัดนี้นะฮะเขาก็จะทำเป็นนี่ครับมันจะมีต้นไคร่น้ำอยู่ประปรายนะครับหลายต้นอยู่นะตัดนี้นี่ผมขอฮื้อทางอบจ.เปิ่นเว้นไว้นะบ่ฮื้อถมนะฮะแล้วแต่จะทำคันด้านข้างครับด้านข้างฝั่งปุ้นครับเขาจะถมเพื่อปั๊บเตรียมสำหรับปลูกแปลงพักได้นะฮะเดี๋ยวดินดำเขาอาจจะเอาไปทิ้งตะทันตัวนะคือขนาบสองข้างนี่ก็จะสามารถปลูกพักได้ส่วนตรงกลางนี่มันจะเป็นบ่อพักธรรมชาติตีรองรับน้ำฝนนะฮะเหลืออย่างเดียวคือทำคายักกั้นน้ำตัดนี้ไว้บ่คือมันไหลเข้าไปในปลาไข่เวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำมันจะขังเป็นแอ่งน้ำตัดนี้ก็จะสามารถใจหดน้ำพักได้นะเพราะฉะนั้นเขาจะได้บ่อน้ำธรรมชาติเพิ่มจากอันบ่อที่เขาขุด3บ่อเขาจะได้บ่อน้ำธรรมชาติเพิ่มตัดนี้แห่ง1บ่อนะฮะสำคัญมากครับในเรื่องของการทำการเกษตรคือบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในการหดพักเพราะฉะนั้นถ้าสามารถกั้นตรงนี้ได้เป็นสระน้ำสามารถอันมีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ก็จะเยี่ยมมากเลยครับผมนี่ครับตอนนี้กระถมสูงขึ้นมาจันส่วนบริเวณตรงกลางตรงนี้นะผมจะปล่อยให้มันโล่งไว้แล้วก็เป็นแองกระทะไว้แล้วก็ถ้าเป็นขุดใกล้เสร็จแล้วตรงจุดตัดนี้ก็จะถมปิดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะได้บ่อตรงนี้เพิ่มแหมบ่อน้ำเพิ่มขึ้นมาแหมหนึ่งบ่อนะเขาก็ว่าเพิ่มมาสองบ่อบ่อธรรมชาติหนึ่งแล้วก็บ่อที่ได้จากการถมดินเป็นคันรอบประโยชน์ของมันผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่แน่ๆมันเก็บน้ำได้บางส่วนนิดหน่อยแต่มันจะเหมาะสำหรับทำเกษตรตัวก็ก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ที่สูงมันจะได้น้ำฝนตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้ามันมีน้ำก็สามารถปลูกพักได้หรือถ้าเขาจะแบบปลูกพักปล่อยให้มันทิ้งไว้เป็นธรรมชาติผมว่าชุดนี้ก็จะเป็นแหล่งพักของนกเป็ดเวลาขึ้นมาอาบแดดตัดนี้ได้มี2แผนครับถ้ามันได้เป็นน้ำสำหรับทำการเกษตรปลูกพักก็เป็นบ่อพักน้ำสำหรับพักของงานนกอพยพแล้วก็ในเรื่องของการมาศึกษาธรรมชาตินะในพื้นที่ตรงนี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแบบมีความพลุกพล่านนะถ้าจะขึ้นนกลงนี่ต้องมีต้นไม้อย่างมันบังสายตาแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะก็ต้องมาดูครับว่ามันจะใจประโยชน์ทางไหนได้ดีถ้าสมมติว่าใจเป็นพื้นที่ปลูกพักนกคงจะมาลงแต่ถ้าปลูกเป็นป่าเป็นซุ่มแล้วก็มีแอ่งน้ำไว้ตรงนี้ผมคิดว่าลูกมันจะได้อยู่นะต้องมาบริหารจัดการพื้นที่แห่งกำอันนี้ก็
มาอัปเดตกันครับสำหรับทีมงานในการขุดบ่อมี3คนนะที่ผมได้มาใจมาพอกันก็มีพี่บินนะพี่บินพี่ยมพี่หมานนี่3คนครับนี่ครับมาฮือถมเลยลงไปในปลาไข่นะฮือถมขอบเขตอยู่เดิมลงมาดูสักหน่อยนะวันนี้นี่ผมมาจ้าน้อยเพราะว่าเจ้านี่ไปฮดน้ำพักแล้วก็ไปเคลียร์คลิปวิดีโอภาพถ่ายกิจกรรมฟุตบอลแล้วก็ดนตรีที่ข้างไว้2วันวันเสาร์วันติดนะวันนี้ก็เลยมาจ้าน้อยเดี๋ยวถ้าเลิกการเลิกงานแล้วนะเดี๋ยวผมจะแนะนำทั้ง3ท่านให้รู้จักนะครับเปิ้นสะดวกออกสื่อนะครับเนาะตอนนี้มาดูนี่บ่อที่3ครับบ่อที่3ในเรื่องของการออกแบบบ่อที่3นกกระแตแต้วัดตอนนี้มันเป็นฤดูวางไข่ของนกกระแตแต้วัดตัวนะฮะในการขุดนี่ก็เป็นการรบกวนในเรื่องของการสร้างรังวางไข่ของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอคือโครงการนี้แล้วก่อนนะสภาพต่างๆมันก็คงจะปรับมาคือหมูนกหมูอย่างใจพื้นที่ได้อย่างปกติครับโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าสะดวกจะได้เขาอาจจะได้พูดคุยกับหมู่อันพี่บินพี่ยมแล้วก็พี่หมานกันแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปตัวอีก่อนเดี๋ยวขอดูรอบๆแบบสักหน่อยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณในการติดตาม G-Fox Spot ของเขาครับสวัสดีครับ